งานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หลังรัฐบาลประกาศมาตรการเชิงรุกในทุกมิติพร้อมตั้งเป้ายกระดับต่อต้านการค้ามนุษย์ผลักดันไทยกลับขึ้นเทียร์2ทุกฝ่ายจะดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้อย่างไรไทยจะสามารถขยับขึ้นเทียร์2ในปีนี้ได้ตามเป้าหมายหรือไม่ติดตามในเคลียร์คัทชัดเจนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัทชัดเจนค่ะอยู่กับดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีนะคะวันนี้เราจะว่ากันเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยค่ะทุกปีเนี่ยนะคะกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาจะมีการทำรายงานขึ้นมาฉบับหนึ่งค่ะรายงานนั้นมีชื่อว่ารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์นะคะ Trafficking in Persons Report นะคะถ้าเราเรียกง่ายๆหรือคุณผู้ชมจะคุ้นเคยกับคำว่า Tip Reportจะทำแบบนี้เป็นประจำทุกปีค่ะแล้วก็รายงานไปยังสภาของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็จะเป็นการรายงานสถานการณ์ของการค้ามนุษย์ของแต่ละประเทศทั่วโลกแล้วรายงานฉบับนี้เนี่ยมันมีผลสำคัญโดยเฉพาะในแง่ของเศรษฐกิจด้วยนะคะคือมันอาจจะมีผลในแง่ของการที่จะนำเอารายงานเนี้ยเป็นการกีดกันทางการค้าในรายงานฉบับนี้เขาจะมีการแบ่งระดับของการค้ามนุษย์เอาไว้ทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะคะเทียร์1เทียร์2 Watch Listเทียร์2ขออภัยเทียร์1เทียร์2 Watch List เทียร์2แล้วก็เทียร์3นะคะเทียร์1คืออะไรเทียร์1ก็คือประเทศนั้นๆเนี่ยทำได้สอดคล้องตามมาตรฐานขั้นต่ำที่เขากำหนดส่วนเทียร์2ก็คือทำไม่สอดคล้องล่ะค่ะแต่เขาเห็นความพยายามในการที่จะทำให้ได้ตามมาตรฐานเทียร์2 Watch List คือคล้ายๆกับเทียร์2นะคะเพียงแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของเหยื่อค้ามนุษย์หรือว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่มีหลักฐานว่าประเทศนั้นๆมีความพยายามในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้และสุดท้ายคือเทียร์3เทียร์3คือการที่ไม่ดำเนินการให้สอดคล้องตามมาตรฐานแล้วไม่เห็นความพยายามด้วยสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราผ่านมาแล้วทั้งเทียร์3เทียร์2แล้วก็เทียร์2 Watch List นะคะเราเคยอยู่อันดับที่แย่ที่สุดคือเทียร์3แต่เราก็พยายามมากฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆจนสามารถจะขึ้นสู่เทียร์2ได้แต่ว่าล่าสุดในการรายงานที่รีพอร์ตของปี2564เราตกไปอยู่ที่เทียร์2 Watch List ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเทียร์2 Watch List บอกว่าไม่มีหลักฐานว่าเราใช้ความพยายามมากขึ้นในการต่อต้านการค้ามนุษย์วันนี้เราจึงจะคุยกันเรื่องนี้ว่าจริงหรือไม่ที่เรายังไม่มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้เราพยายามแล้วเราพยายามยังไม่พอหรือเขาไม่เห็นมากกว่านะคะก่อนที่จะไปคุยกันในวันนี้เนี่ยยันหยิบเอาในรีพอร์ตที่เขาได้พูดถึงสถานการณ์ในประเทศไทยเอาไว้นะคะหยิบยกมาให้ดูสักประมาณ 4-5 ข้อด้วยกันว่าเขารายงานว่าอะไรแล้วก็จะได้หยิบเอาประเด็นเหล่านี้เอามาถามกับแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะที่รีพอร์ตบอกว่า1คือเราไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเรามีความพยายามมากพอที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์2ที่รีพอร์ตบอกว่าดูแล้วเนี่ยคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ลดลงการดำเนินคดีน้อยลงคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ลดลงซึ่งสวนทางกับสถานการณ์ความเป็นจริงประเด็นที่3ที่รีพอร์ตบอกว่าเจ้าหน้าที่ของเราขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและก็ด้านอื่นๆเรื่องที่4ที่รีพอร์ตบอกว่าเจ้าหน้าที่ของเราสมรู้ร่วมคิดในการอยู่ในขบวนการของการค้ามนุษย์แล้วก็ไม่ได้รับการดำเนินคดีแล้วก็ประเด็นที่5ที่รีพอร์ตบอกว่าการให้บริการกับผู้เสียหายของรัฐยังไม่เพียงพอขาดเสรีภาพมีการจำกัดการเดินทางจำกัดการสื่อสารแม้แต่จะโทรศัพท์ยังต้องขออนุญาตหรือบางทีอาจจะต้องมีการแอบดักฟังด้วยซ้ำไปนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของรายงานที่ทางทิปรีพอร์ตได้มีการทำขึ้นมาวันนี้จะได้หยิบเอาประเด็นเหล่านี้มาพูดคุยกันว่าในการรายงานล่าสุดของปีนี้2565ที่เราต้องการที่จะดันไทยขึ้นไปสู่เทียร์2ให้ได้เราจะสามารถทำตามคำแนะนำของทิปรีพอร์ตได้หรือไม่วันนี้มีแขกรับเชิญถึง3ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกเนี่ยอยู่กับข้างๆดิฉันในสตูดิโอนะคะท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านปลัดพัชรีอารยกุลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันทิยาค่ะซึ่งท่านปลัดเดี๋ยวจะอยู่กับเราตลอดทั้งรายการเลยนะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญอีก2ท่านค่ะท่านแรกเนี่ยจะคุยกับเราในช่วงแรกนะคะก็คือท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานค่ะท่านวรรณรัตน์ศรีสุขใสนะคะจะมาพูดคุยกับเราผ่านทางซูมแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะท่านนี้ก็ทำงานทางด้านของการค้ามนุษย์โดยตรงนะคะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จะมาคุยผ่านทางซูมกับเราในช่วงที่3นะคะขออภัยในช่วงที่2ก็คือพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ท่านยังเป็นประธานคณะทำงานประสานและติดตามงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยจะคุยกันตลอดทั้งชั่วโมงของเคลียร์คัดชัดเจนในวันนี้นะคะแต่ช่วงแรกนี้มาคุยกันกับทางท่านปลัดกระทรวงพม.แล้วก็ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าหากว่าไม่แน่ใจว่าท่านยังอยู่ในระบบซูมหรือเปล่านะคะจะได้พูดคุยกันสวัสดีค่ะท่านผู้ตรวจคะสวัสดีครับคุณนักกีฬาครับค่ะท่านผู้ตรวจตอนนี้เรียนอยู่กับท่านปลัดกระทรวงพม.ด้วยนะคะครับสวัสดีครับท่านปลัดครับสวัสดีค่ะเราจะได้พูดคุยกันเพราะว่าในการทำงานเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยไม่ได้ทำงานเฉพาะของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่เป็นการบูรณาการในการทำงานร่วมกันใช่ไหมท่านปลัดคะใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าเราผนึกกำลังกันเกือบจะทั้งประเทศนะคะในการที่จะช่วยกันทั้งป้องกันทั้งแก้ไขก็ช่วยเหลือในเรื่องของคดีเรื่องค้ามนุษย์นะคะแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยต้องบอกว่าให้ความสำคัญอย่างยิ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์อย่างเต็มรูปแบบนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งค่ะค่ะทุกหน่วยงานเนี่ยมีความพยายามอย่างมากนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหานี้แต่ว่าต้องเรียนถามทางท่านปลัดด้วยและท่านผู้ตรวจด้วยนะคะว่าพอเห็นรายงานของทิปรีพอร์ตแล้วก็ทำให้เราตกอยู่อันดับเทียร์2 watch list แล้วบอกว่าเขายังไม่เห็นความพยายามของเราเรายังพยายามไม่มากพอถามในมุมของคนทำงานกันแล้วกันนะคะถามท่านปลัดก่อนว่าท่านรู้สึกยังไงคะก็ต้องบอกว่าเราเสียใจนะคะเราเสียใจเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าใครมาดูเบื้องหลังในการทำงานของทุกกระทรวงนะคะเราทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้วก็ช่วยกันทุกฝ่ายนะคะทั้งในเชิงป้องกันก็ทำอย่างเต็มที่การจับกุมก็จับกุมอย่างเต็มที่แม้แต่เรื่องคดีต่างๆเราก็พยายามที่จะทำคดีให้มันรวดเร็วมากขึ้นทำทุกอย่างหรือผู้เสียหายเองเวลามาอยู่กับทางพม.ซึ่งดูแลในเชลเตอร์เนี่ยเราก็พยายามดูแลอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราทำดีมากก็ไม่คิดว่าเราจะตกเทียร์2 watch list นะคะก็เสียใจแล้วเราก็มีการแถลงนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศได้แถลงไปแล้วว่าเรารู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดหวังนะคะที่เขาให้ประเทศไทยอยู่ในเทียร์2 watch list ซึ่งให้เห็นว่าเราพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะคะค่ะท่านผู้ตรวจล่ะคะท่านผู้ตรวจคะพอหลังจากที่เราก็ใช้ความพยายามอย่างมากเหมือนกับที่ท่านปลัดบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะท่านผู้ตรวจเห็นอันดับว่าเขาจัดเราอันดับตกลงมาจากเทียร์2เป็นเทียร์2 watch list ในฐานะของคนทำงานท่านรู้สึกยังไงบ้างคะครับในมุมของกระทรวงแรงงานนะครับเราคงต้องทำงานให้หนักขึ้นนะครับในมิติของการป้องกันนะครับการค้ามนุษย์หรือการบังคับใช้แรงงานนั้นนะครับท่านเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านก็มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรจันทร์ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับท่านกำกับดูแลกระทรวงแรงงานนะครับท่านก็แต่มอบนโยบายมาทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีท่านเอาจริงเอาจังนะครับคือองค์คาพยพแล้วก็ทรัพยากรทั้งหมดของกระทรวงแรงงานนะครับประมาณสักหมื่นสองหมื่นคนนะครับเรามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาการค้ามนุษย์นะครับการบังคับใช้แรงงานอย่างเต็มกำลังความสามารถครับการออกไปตรวจสถานประกอบการต่างๆที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับทั้งบนบกซึ่งเป็นโรงงานต่างๆนะครับหรือว่าในบนเรือนะครับในเรือนั้นที่ตรวจผ่านศูนย์ไปโป้นะครับ22จังหวัดชายทะเลนะครับทำงานร่วมกันกับทีมสาวิชาชีพนั้นเราทำงานกัน24ชั่วโมงครับเรามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเรียนได้เลยว่าทางกระทรวงแรงงานเราคงต้องทำงานหนักขึ้นตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีครับค่ะก็ไม่ท้อใจนะคะก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ค่ะผมครับค่ะเรียนถามท่านปลัดค่ะว่าถ้าพูดถึงสถานการณ์ในภาพรวมของการค้ามนุษย์ของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเราประเมินว่าสถานการณ์เราดีขึ้นหรือว่าทรงตัวหรือแย่ลงยังไงคะต้องบอกว่าสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยเนี่ยเรามีอยู่3รูปแบบค่ะก็คือเราเองเนี่ยเป็นประเทศต้นทางคือคนไทยก็อาจจะถูกหลอกไปเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งก็คือคนต่างประเทศนะคะก็ถูกหลอกมาเป็นผู้เสียหายในประเทศไทยหรือแม้แต่ว่าเราเป็นทางผ่านคือทางต่างประเทศก็มารวมตัวกันที่ประเทศไทยแล้วก็ส่งต่อไปยังต่างประเทศค่ะซึ่งการค้ามนุษย์เนี่ยมันจะมีตั้งแต่หนึ่งก็คือที่จำนวนเยอะที่สุดในประเทศไทยก็คือค้าประเวณีนะคะเป็นรูปแบบของการค้าประเวณีแล้วก็อันที่สองก็คือเป็นการค้าแรงงานนะคะ
ส่วนประเด็นอื่นๆเช่นขอทานอะไรเงี้ยก็ยังมีไม่ได้เยอะมากแต่ว่าประเด็นหลักๆจริงๆก็คือทั้งค้าประเวณีแล้วก็ค้าแรงงานเนี่ยเยอะมากนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ในช่วงที่มันเกิดสถานการณ์โควิดนะคะประเทศเราปิดพอประเทศเราปิดเราไม่ได้มีการติดต่อกับระหว่างประเทศเลยนะคะทั้งแม้แต่ประเทศข้างๆก็อาจจะมีลักลอบมาบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็ด้วยกระทรวงแรงงานเองเขาทำในเชิงป้องกันเนี่ยเขาก็พรมแดนต่างๆก็มีการตรวจตราตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ผู้เสียหายจะถูกหลอกเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะน้อยลงมันทำให้จำนวนของผู้เสียหายเนี่ยมันลดลงเรื่องเป็นที่มาว่าสหรัฐก็เลยคิดว่าประเทศไทยจับกุมได้น้อยลงทำไมมันถึงเหมือนเราไม่ตั้งใจในการจับกุมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะซึ่งจริงๆก็เกิดจากมันมีสถานการณ์โควิดคนก็อยู่บ้านมากขึ้นไม่ออกไปไหนนั่นคือส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือรูปแบบรูปแบบมันเปลี่ยนไงอย่างค้าประเวณีเนี่ยแต่ก่อนอาจจะมาค้ากันที่โรงแรมนะคะมีการสามารถที่จะจับกุมได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้เขาติดต่อออนไลน์ติดต่อออนไลน์นัดกันที่ไหนซึ่งการจับกุมก็จะยากขึ้นหรือนอกจากไอ้เรื่องของการค้าประเวณีที่อาจจะหรือค้าแรงงานที่อาจจะโทรศัพท์ติดต่อกันเนาะมันก็จะมีประเภทพวกสื่อลามกเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นว่าพอมันมีระบบออนไลน์มากขึ้นมีการสื่อสารหลายทางเนี่ยแล้วรวดเร็วมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีพวกสื่อลามกต่างๆเกิดขึ้นเยอะขายสื่อออนไลน์สื่อลามกเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมทั้งในเรื่องของการผลิตสื่ออื่นๆนะคะที่เป็นสื่อโฆษณาชวนเชื่อชวนมาทำงานนะคะได้ค่าแรงสูงอะไรพวกเนี้ย อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันทำให้เห็นว่ารูปแบบการค้ามนุษย์มันเปลี่ยนไปเพราะเดิมเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการในการป้องกันอย่างนึงวิธีการจับกุมอย่างนึงพอมันรูปแบบมันเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนค่ะเราเปลี่ยนวิธีการทำงานเราเปลี่ยนวิธีการทำงานก็คือเดี๋ยวทางท่านทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติคงบอกว่าเรามีเปิดศูนย์ใหม่เกิดขึ้นนะคะเป็นศูนย์ที่ตำรวจก็จะทำเรื่องของการติดตามทางเทคโนโลยีมากขึ้นทางดิจิตอลมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะทำให้รูปแบบวิธีการในการป้องกันเนี่ยมันต่างกันจากเดิมเยอะเลยค่ะขออนุญาตเรียนถามนิดนึงว่าอย่างกรณีของกระทรวงพม.เนี่ยหลายท่านอาจจะแบบกระทรวงพม.มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ามนุษย์ในรูปแบบไหนยังไงหรือเข้ามามีส่วนช่วยตรงช่วงไหนขออนุญาตเรียนถามท่านปลัดได้ไหมคะว่ากระทรวงพม.มีบทบาทตรงนี้ยังไงบ้างในขั้นตอนไหนยังไงก็ต้องบอกก่อนว่าในกระบวนการของการทำงานด้านการค้ามนุษย์เนี่ยเราแยกเป็น3 P ค่ะ P แรกก็คือป้องกันก็กระทรวงแรงงานจะเป็นเจ้าภาพหลักP ที่2จะเป็นเรื่องของการดำเนินคดีค่ะก็จะเป็นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะนะคะก็จะเป็นคนรับผิดชอบหลักค่ะนะคะส่วนตัวสุดท้ายนี่แหละที่เกี่ยวข้องกับพม.เรื่องของการช่วยเหลือก็คือเมื่อมีผู้เสียหายเกิดขึ้นนะคะจากการที่ตำรวจไปจับกุมหรือกวาดล้างหรือกระทรวงแรงงานจับมานะคะเบื้องต้นก็จะมีกระบวนการการคัดแยกเหยื่อนะคะคัดแยกผู้เสียหายว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่คือถ้าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เขาก็จะส่งต่อให้พม.ซึ่งพม.ก็จะทำหน้าที่ก็คือรับคนผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาอยู่ในเชลเตอร์ของกระทรวงนะคะซึ่งเรามีอยู่8หน่วยงานนะคะที่จะรองรับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเราจะแยกส่วนกันซึ่งมีตั้งแต่เชียงรายปทุมธานีนนทบุรีสุราษฎร์ธานีอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีหน่วยที่รองรับอยู่ซึ่งแยกผู้หญิงแยกผู้ชายด้วยและตอนนี้เราก็มีแยกกลุ่มหลากหลายทางเพศด้วยเพื่อจะให้เขาได้รับการดูแลคุ้มครองเพราะหน้าที่พม.ก็คือเรื่องของการคุ้มครองช่วยเหลือนะคะในให้ผู้เสียหายได้รับการดูแลทั้งร่างกายอาจจะถูกกระทำมาหรือทั้งด้านจิตใจนะคะนอกจากนั้นเนี่ยระหว่างที่อยู่ในการดูแลของพม.เนี่ยเราก็ยังจะมีการคุ้มครองเขานะคะไม่ให้เขาให้เหมือนให้เขาเป็นพยานในการที่จะเอาผิดกับผู้กระทำมากกว่าที่จะให้เขามาเป็นผู้ที่ทำผิดนะคะอันนี้เขาไม่ได้ทำผิดนะคะในส่วนนี้เราก็จะดูแลตั้งแต่อย่างที่บอกว่าอาหารการกินความเป็นอยู่การติดต่อประเทศต้นทางของเขาะนะคะเพื่อจะได้ส่งเขากลับภูมิลำเนาได้กับส่วนหนึ่งเรื่องคดีความเราก็จะดูแลเรื่องคดีให้เขาะนะคะซึ่งไม่ได้ดูแลคนเดียวนะหมายถึงว่าหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้ามาช่วยตั้งแต่ท่านอัยการนะคะที่จะเข้ามาหรือทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็จะเข้ามามีการดูแลในเรื่องของคดีให้ะนะคะในส่วนที่อยู่ระหว่างที่รอการสอบ
พยานนะคะก็จะมีการให้เขาสามารถทำงานอยู่ในหน่วยงานของเราเองก็ได้รายได้ก็มีรายได้ของเขาหรือให้เขาสามารถออกไปทำงานข้างนอกได้นะคะก็กระทรวงแรงงานก็จะรับไปนะคะสถานประกอบการใดต้องการที่จะใช้คนกลุ่มนี้ก็ไปช่วยทำงานก็ไปทำงานแล้วก็ได้ค่าจ้างแรงงานเข้ามาด้วยแล้วในระหว่างที่อยู่เนี่ยเราก็มีเงินอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเงินช่วยเหลือนะคะซึ่งก็เป็น3ครั้งต่อปีปีละ 3,000 บาท3ครั้งก็ 9,000 บาทนะคะนี่ก็เป็นเงินที่เราช่วยเหลือเขาแล้วก็ในระหว่างที่ดำเนินคดีก็มันจะมีค่าเสียประโยชน์นะคะค่าเสียประโยชน์เนี่ยกระทรวงเองก็ต้องจัดการนะคะเราต้องไปดึงเอาเงินของผู้กระทำอะค่ะจะเป็นทรัพย์สินหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องดึงออกมาเพื่อให้มาให้กับผู้เสียหายค่ะซึ่งอันนั้นมันก็เป็นกระบวนการปลายทางก่อนที่คดีความจะเสร็จสิ้นแล้วก็เมื่อเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วได้รับเงินเยียวยาแล้วคดีความจบแล้วก็ส่งกลับค่ะนะคะหรือบางรายอาจจะไม่ได้จนจบคดีนะคะถ้าเรามีการพูดคุยกันระหว่างประเทศค่ะนะคะแล้วก็สามารถสอบพยานไว้ล่วงหน้าค่ะแล้วเขาทางประเทศต้นทางอยากรับเขากลับเราก็ให้เขากลับถ้ากระบวนการทุกอย่างมันเสร็จเราไม่อยากให้เขาอยู่กับเรานานค่ะเดี๋ยวเรื่องเชลเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยในทิปรีพอร์ตได้ระบุถึงรายละเอียดตรงนี้เอาไว้ด้วยว่ามันมีจุดอ่อนข้อด้อยตรงไหนยังไงบ้างจะได้เรียนถามท่านปลัดด้วยว่ามันจริงมันเท็จยังไงหรือจะปรับปรุงยังไงขออนุญาตกลับมาที่ท่านผู้ตรวจนะคะท่านผู้ตรวจคะภารกิจสำคัญอย่างนึงที่เมื่อสักครู่ท่านปลัดได้ชี้แจงที่ออกทำงานออกมาเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือแนวทางในการป้องกันกระทรวงแรงงานเนี่ยมีบทบาทสำคัญตรงนี้นะคะในการที่จะป้องกันแรงงานที่จะไม่ให้นาตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะคะภารกิจตรงนี้ของกระทรวงแรงงานได้ทำอะไรยังไงบ้างคะครับในส่วนของการป้องกันนะครับไม่ให้ผู้ใช้แรงงานนะครับเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หรือการบังคับใช้แรงงานนั้นนะครับกระทรวงแรงงานนะครับเรามีหน่วยงานสังกัดอยู่ในจังหวัด5หน่วยนะครับ5หน่วยไม่ว่าจะเป็นแรงงานจังหวัดสวัสดิการของแรงงานจังหวัดจัดหางานจังหวัดนะครับรวมถึงประกันสังคมจังหวัดเป็นต้นนะครับทุกภาคส่วนนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็ดูแลนะครับสภาพการจ้างสภาพการทำงานของผู้ใช้แรงงานนะครับเราไม่แยกเชื้อสัญชาตินะครับเราดูแลลูกจ้างทั้งหมดเสมอเหมือนกันนะครับให้เขามีสภาพการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับโดยเฉพาะการตรวจในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเราก็มีชุดเฉพาะกิจต่างๆที่จะต้องคอยไปตรวจสอบคอยไปดูแลนะครับเรามีมาตรฐานในการทำงานนะครับเราจะทำคู่มือต่างๆสำหรับพนักงานตรวจแรงงานขึ้นมานะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับการตรวจการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับเรายังมีมาตรการในการส่งเสริมนะครับให้สถานประกอบการต่างๆนั้นนะครับเรียกว่านำมาตรฐานนำแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อผู้ใช้แรงงานนะครับที่เราเรียกว่า Good Labor Practice นะครับหรือว่า GLP นะครับไปเป็นหลักในการบริหารจัดการในโรงงานของตัวเองด้วยหลักง่ายๆคือหลักนะครับ4ไม่นะครับไม่มีการใช้แรงงานเด็กไม่มีการใช้แรงงานบังคับไม่เลือกปฏิบัติไม่มีการค้ามนุษย์นะครับเป็นต้นเราดำเนินการควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ NGO ต่างๆนะครับอาสาสมัครแรงงานที่อยู่ในพื้นที่นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพมจ.จังหวัดตำรวจตม.นะครับหรือว่า NGO ทั้งสิ้นนะครับที่เราทำงานร่วมกันนะครับก็คอยที่จะเอ็กซเรย์พื้นที่นะครับตรวจพบนะครับเจอมีบ่อแสเราก็จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามที่ท่านรัฐมนตรีท่านสุชาติชมกลิ่นท่านมอบนโยบายนะครับก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทันทีเราทำผู้ขนานกันไปหมดครับในขณะเดียวกันเราก็สร้างองค์ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเครือข่ายต่างๆนะครับผู้ประกอบการนะครับลูกจ้างนายจ้างต่างๆนะครับว่าการบังคับใช้แรงงานนั้นนะครับการใช้แรงงานเด็กนะครับการค้ามนุษย์นั้นการบังคับใช้แรงงานเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะครับเพราะเราต้องการที่จะมุ่งเป้าไปสู่นะครับไม่ใช่เทียร์สองด้วยซ้ำนะครับเราอยากจะไปถึงเทียร์หนึ่งด้วยซ้ำนะครับอันนี้เราก็จะทำในมาตรการป้องกันแล้วก็ผมเรียนได้เลยว่าทรัพยากรทั้งหมดของกระทรวงแรงงานเราขับเคลื่อนไปพร้อมกันครับเราทำทั้ง76จังหวัดครับค่ะท่านผู้ตรวจคะท่านขออนุญาตจะหยิบเอาในทิปรีพอร์ตที่เขาพูดถึงทางน่าจะเป็นการทำงานของกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่
ของไทยเนี่ยไม่ได้มีความเข้าใจอย่างเพียงพอหรือว่าไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างเต็มที่มักจะพูดถึงมักจะระบุคดีค้ามนุษย์เป็นเพียงแค่คดีละเมิดกฎหมายแรงงานเท่านั้นโดยที่ไม่ได้มีการดำเนินคดีอาญากับคนค้ามนุษย์อันนี้คือในทิปรีพอร์ตได้ระบุแบบนี้พูดถึงความที่อาจจะไม่เข้าใจถึงเรื่องของการค้ามนุษย์อย่างเพียงพอทำให้ไม่ได้มีการดำเนินคดีเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานจะชี้แจงกับเรื่องของการความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานของผู้ตรวจแรงงานยังไงบ้างคะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของทิปรีพอร์ตนะครับซึ่งเราก็ต้องรับมาพิจารณาดำเนินการครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าพนักงานตรวจแรงงานของเราทั้งหมดนะครับที่กระจายอยู่ในทุกส่วนของประเทศนั้นนะครับทุกสำนักงานของเราเนี่ยเรามีเรียกว่าเรามีนิติกรประจำสำนักงานครับซึ่งเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้เรียนจบนิติศาสตร์มาโดยตรงนะครับเรามีอยู่ทุกสำนักงานนะครับทางกระทรวงแรงงานเองนะครับตั้งศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับมีแรงงานจังหวัดเป็นเลขานุการและทำงานขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดนะครับมีท่านผู้ว่านะครับท่านเป็นประธานแล้วทุกองค์การพยพในจังหวัดที่เกี่ยวข้องนะครับก็มาเป็นคณะทำงานด้วยกันนะครับการละเมิดสิทธิแรงงานครับหรือว่าการบังคับใช้แรงงานตามมาตรา6ทับ1หรือนำไปสู่การค้ามนุษย์มาตรา6นั้นเราเติมองค์ความรู้เรามีคู่มือให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของเรานะครับทุกสำนักงานนะครับทุกสำนักงานในขณะเดียวกันในส่วนของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานซึ่งมีหน้าที่หลักนะครับในการที่จะบริหารกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั้นนะครับได้มีการสั่งการไปแล้วว่าทุกจังหวัดนั้นนะครับจะต้องตั้งเป็นคณะทำงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์นะครับด้านแรงงานหรือการบังคับใช้แรงงานคือต้องการตั้งเป็นคณะทำงานนะครับให้มีองค์คณะทำงานที่จะมาร่วมกันพิจารณาดูทุกแง่ทุกมุมนะครับกรณีที่มีคำร้องนะครับของลูกจ้างว่ามีนายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ดีนะครับหรือมีการแจ้งเบาะแสมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ตามนะครับพนักงานตรวจแรงงานนั้นจำเป็นจะต้องบันทึกปากคำนะครับสืบสวนสอบสวนหาข้อมูลหาพยานหลักฐานต่างๆนะครับในขณะเดียวกันต้องสอบคัดกรองนะครับว่ามีข้อบ่งชี้ที่จะนำไปสู่การบังคับใช้แรงงานตามมาตรา6ทับ1หรือไม่นะครับหรือว่ามีการฝ่าฝืนนำไปสู่การค้ามนุษย์ตามมาตรา6หรือไม่นะครับถ้ามีข้อบ่งชี้เพียงแต่เรื่องเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ่ายค่าจ้างการหักค่าจ้างหรือการยึดเอกสารประจำตัวต่างๆนะครับจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทีมสหวิชาชีพเข้ามาร่วมคัดแยกเหยื่อนะครับอันนี้เราเน้นย้ำนะครับเราเน้นย้ำแล้วก็ให้มีผลในทางปฏิบัตินะครับอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่านะครับข้อสังเกตของทางที่รีพอร์ตนั้นเราไม่ได้ละเลยเราใส่ใจนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับทางกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็เราได้ทำความเข้าใจได้ท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะครับท่านรัฐมนตรีท่านได้เน้นย้ำไปยังท่านทุกดีทุกกรมนะครับเน้นย้ำไปยังหน่วยปฏิบัติทุกหน่วยในทุกจังหวัดนะครับให้ดำเนินการไม่ให้มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับการละเมิดสิทธิแรงงานก็ดีการฝ่าฝืนการบังคับใช้แรงงานตามมาตรา6หรือการค้ามนุษย์ตามมาตรา6นั้นจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดครับขอเรียนยืนยันครับค่ะท่านผู้ตรวจคะสุดท้ายค่ะถ้าหากว่ามีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับความเสียหายจากเรื่องนี้เนี่ยเบาะแสของการที่จะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ยังไงแล้วอีกประเด็นหนึ่งอย่างที่ท่านปลัดบอกเมื่อสักครู่ก็คือว่ารูปแบบของการค้ามนุษย์เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบของออนไลน์มากขึ้นประชาชนเองเนี่ยจะทราบได้ยังไงว่าสิ่งที่เขากำลังเห็นโฆษณาว่าโอ้โหมีรายได้งามนะชวนไปทำงานเนี่ยนี่คือแก๊งค้ามนุษย์เราจะมีวิธีการในการสังเกตยังไงบ้างคะท่านคะคือเรื่องอย่างนี้นะครับมันก็พัฒนากลไกไปตามสถานการณ์นะครับผมเชื่อว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็มีการติดตามเฝ้าระวังเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับทางกระทรวงแรงงานเองเราก็มี5กรมนะครับคอยติดตามนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นตอดอก็ดีนะครับทางพมก็ดีนะครับ NGO ต่างๆก็จะเป็นเครือข่ายในการที่จะเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับพี่น้องประชาชนเองก็ตามนะครับเห็นการโฆษณาเกินความเป็นจริงนะครับซึ่งนะครับไปทำงานต่างประเทศเพื่อนบ้างใกล้เคียงมีค่าจ้างค่าแรงที่มันสูงขึ้นนะครับจริงๆเราก็มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานอยู่ในทุกจังหวัดรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับทางปม.ทางตร.ก็สามารถที่จะปรึกษาหารือหรือแจ้งเบาะแสได้นะครับเราก็จะทำงานร่วมกันกับNGO แล้วก็เครือข่ายทั้งหมดนะครับเชื่อว่าการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับ
การละเมิดสิทธิ์ต่างๆน่าจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งตอนนี้ก็ตรท่านพลตำรวจโทสุเชษฐ์ท่านก็เอาจริงอยู่นะครับก็ทำงานร่วมกันครับก็ถือว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้คงจะต้องหมดไปครับค่ะถ้าหากว่าใครพบเห็นเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะติดต่อไปได้ที่สายด่วนของกระทรวงแรงงาน1506นะท่านผู้ตรวจคะครับครับสายด่วนของกระทรวงแรงงานนะครับ1506นะครับหรือว่าสายด่วนของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานก็1546นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานนะครับ mol.go.th นะครับหรือเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะครับ www.labor.go.th นะครับแล้วก็ยังมี Facebook Twitter YouTube นะครับหรือสะดวกจะเดินไปที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง76จังหวัดนะครับเรามีแรงงานจังหวัดจัดหางานจังหวัดสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดประกันสังคมจังหวัดศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดช่วยกันแจ้งเบาะแสเข้าไปครับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับทุกหน่วยงานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ตรวจเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับค่ะท่านวรรณรัตน์ศรีสุขใสนะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานค่ะคุยกับเราในช่วงแรกแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนนะคะแล้วช่วงหน้าท่านปลัดยังอยู่กับเรานะคะเดี๋ยวจะได้คุยกันถึงรายละเอียดของงานที่ค้างไว้เมื่อสักครู่นะคะเรื่องของเชลเตอร์ของกระทรวงพม.ที่ทำเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้วก็รวมถึงแผนงานในปี2565ก่อนที่ทิปรีพอร์ตจะทำรายงานฉบับล่าสุดกับเราต่อไปด้วยและเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกันกับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่มาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมากับเคลียร์คัทชัดเจนค่ะมีเหยื่อการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชายหญิงและเด็กมากกว่า 20.9 ล้านคนแต่คุณรู้หรือไม่การค้ามนุษย์คืออะไรในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งทุกคนมีความฝันแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ฝันจะเป็นจริงกระบวนการค้ามนุษย์ใช้ความฝันของคนเหล่านั้นในการหลอกล่อเหยื่อเพื่อผลประโยชน์ของการค้ามนุษย์แล้วกลุ่มค้ามนุษย์ทำงานอย่างไรการค้ามนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีมันมีกระบวนการของมันเริ่มจากบทบาทผู้ค้ามนุษย์รวมไปถึงการหาเหยื่อส่งเหยื่อไปที่ที่สามารถหาผลประโยชน์ได้ซ่อนเหยื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่รู้และรับเหยื่อจากผู้ค้ามนุษย์รายอื่นแล้วทำไมเหยื่อถึงไม่หลบหนีหรือปฏิเสธเพราะผู้ค้ามนุษย์ใช้วิธีการที่หลากหลายรวมถึงการขู่เข็นหรือบังคับเพื่อให้ได้สิ่งที่พวกเขาต้องการการลักพาตัวหรือการหลอกลวงเหยื่อหรือใช้อำนาจโดยมิชอบในบางครั้งอาจสัญญาที่จะจ่ายเงินหรือผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยเพื่อให้เหยื่อทำตามที่พวกเขาต้องการแล้วผู้ค้ามนุษย์ทำไปเพื่ออะไรจุดประสงค์ของการค้ามนุษย์คือการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากเหยื่อเพื่อกำไรหรือผลประโยชน์ของตัวเองนี่คือการค้ามนุษย์เพื่อนบ้านบอกว่ามีงานดีมากสำหรับเขามันเป็นไซต์งานก่อสร้างที่มีความปลอดภัยสูงและได้รับเงินค่าจ้างเยอะเลยทีเดียวเมื่อได้เงินเพิ่มมากขึ้นเขาสามารถที่จะทำฝันของเขาให้เป็นจริงเขาจึงตกลงรับงานนี้หลังจากนั้นไม่กี่วันเพื่อนบ้านก็มารับเขาและขับรถพาเขาไปยังไซต์งานก่อสร้างมันไกลจากบ้านของเขามากเขาถูกสั่งให้ทำงานทันทีโดยไม่มีการอบรมหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายอาหารหรือน้ำดื่มก็มีไม่เพียงพอและมีเวลาพักเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากผ่านไปหลายเดือนเขาได้รับเพียงเศษเงินมันไม่ใช่สิ่งที่เพื่อนบ้านบอกเขาโดนหลอกแต่เขามีเงินไม่พอที่จะกลับบ้านได้ผู้ชายคนนี้คือเหยื่อของการค้ามนุษย์เขาได้งานจากเพื่อนบ้านและหลอกให้คิดว่าเขาได้งานที่ไซต์งานที่ปลอดภัยและได้ค่าจ้างที่เป็นธรรมในความจริงเขาถูกบังคับให้ทำงานหลายชั่วโมงโดยแทบไม่ได้ค่าจ้างในขณะที่อีกคนได้ประโยชน์จากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเขาวันหนึ่งขณะที่หญิงคนหนึ่งกำลังหางานออนไลน์เธอเห็นโอกาสที่จะได้งานร้านอาหารในเมืองใหญ่โดยบังเอิญเธอได้รับเข้าทำงานนายจ้างคนใหม่ของเธอเป็นผู้เตรียมการเดินทางให้กับเธอเพื่อไปอย่างที่หมายมีคนไปรับเธอที่สนามบินและขับไปยังส่วนหนึ่งของเมืองแต่มันไม่เหมือนอย่างที่เธอคิดไว้รถมาจอดที่ตึกแห่งหนึ่งประตูปิดลงและขังเธอไว้เธอถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศซึ่งไม่ใช่สิทธิ์ที่เธอต้องการเธอติดกับเสร็จแล้วเธอคือเหยื่อของการค้ามนุษย์เธอถูกส่งจากสนามบินไปยังสถานที่ทำงานโดยกลุ่มค้ามนุษย์
เมื่อเธอไปถึงจุดหมายและตระหนักว่ามันไม่ใช่งานร้านอาหารอย่างที่เธอต้องการกลุ่มค้ามนุษย์บีบังคับให้เธออยู่ที่นั่นเธอถูกแสวงหาประโยชน์โดยการบังคับค้าประเวณีหลังเลิกเรียนเด็กชายอายุราว14ปีได้เจอกับหญิงที่ดูภูมิฐานคนหนึ่งเธอบอกเขาว่าเธอต้องการคนงานสำหรับโรงงานของเธอและเธอสัญญาว่าจะให้เงินจำนวนมากแก่เขาเขาจึงพาเธอไปพบพ่อแม่ของเขาพ่อแม่มีความสุขไปกับเขาที่สามารถช่วยประหยัดเงินสำหรับค่าเล่าเรียนผู้หญิงคนนี้ขับรถพาเขาไปยังเมืองหนึ่งพวกเขาจอดรถที่ตึกเก่าๆแห่งหนึ่งมีบางคนรออยู่แล้วและเขาถูกพาตัวเข้าไปในตึกโรงงานนี้ไม่มีอะไรเหมือนกับที่หญิงคนนั้นบอกเขามีคนจำนวนมากทำงานอยู่ที่นี่รวมไปถึงเด็กจำนวนมากเขาต้องทำงานตลอดทั้งวันและได้นอนพักผ่อนเพียงไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ต้องเริ่มงานอีกครั้งเขาเสียใจมากมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเขาคิดถึงครอบครัวของเขาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เขายังไม่ได้รับเงินค่าจ้างและไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับครอบครัวเขาติดกลับแล้วเด็กคนนี้คือเหยื่อของการค้ามนุษย์เขาถูกหลอกโดยหญิงคนหนึ่งแถวๆถนนว่าจะรับเขาเข้าทำงานกลุ่มค้ามนุษย์รอรับเขาอยู่เมื่อเขาไปถึงโรงงานและแสวงหาประโยชน์จากเขาโดยการบังคับให้ตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีจะมีเพียงการกระทำและจุดประสงค์ที่เป็นสาระสำคัญทางกฎหมายของกระบวนการค้ามนุษย์ต้องเข้าใจว่าการค้ามนุษย์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใดมันต้องมีกระบวนการของบทบาทวิธีการและจุดประสงค์โปรดช่วยเราบ่งชี้ว่าใครคือเหยื่อหรือเมื่อเห็นแนวโน้มของการค้ามนุษย์ทุกๆคนในทุกๆที่นั้นมีความฝันและมองหาโอกาสที่จะทำให้ฝันนั้นเป็นจริงการค้ามนุษย์เกิดขึ้นได้รอบตัวเราคุณจะรู้หรือไม่เมื่อคุณพบเห็นการค้ามนุษย์เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ iomx.org กลับเข้ามาค่ะสู่ช่วงที่2ของเคลียร์คัทชัดเจนนะคะวันนี้เราคุยกันถึงปัญหาการค้ามนุษย์ค่ะว่าเราจะมาร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเพื่อที่จะดันไทยให้ขึ้นสู่เทียร์2ให้ได้นะคะหลังจากที่รายงานล่าสุดของทิปรีพอร์ตเราอยู่ที่เทียร์2 watch list นะคะเมื่อกี้คุยกันกับทางกระทรวงแรงงานแล้วแล้วก็อยู่กันกับท่านปลัดกระทรวงพม.ด้วยท่านยังอยู่กับเรานะคะท่านพัชรีอารยกุลค่ะปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็วันช่วงนี้อีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานคณะทำงานประสานและติดตามงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะท่านอยู่ทางระบบซูมกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตอนนี้ท่านอยู่กับท่านปลัดกระทรวงพม.ด้วยนะคะครับครับคุณพิยาครับค่ะก็น่าจะได้พูดคุยถึงการทำงานร่วมกันนะคะระหว่างทางตำรวจแล้วก็กับทางกระทรวงพม.ด้วยนะคะถามเรียนถามท่านผู้ช่วยนะคะว่าในทิปรีพอร์ตเนี่ยบอกว่าในปี2564ที่ผ่านมาคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เนี่ยมันลดลงซึ่งมันสวนทางกับสถานการณ์ที่เขารับรู้ท่านในฐานะของคนที่ทำคดีเนี่ยตกลงแล้วคดีมันลดลงจริงๆเพราะเราไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้หรือยังไงคะครับผมขออนุญาตกลับเรียนอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าในจากรายงานของที่รีพอร์ตที่บอกว่าคดีค้ามนุษย์ลดลงนะครับนะผมก็มองว่าในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวก็สืบเนื่องจากช่วงสถานการณ์ที่เป็นช่วงโควิดด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะก็ทำให้การทำงานในเรื่องของการบูรณาการหรือว่าการลงพื้นที่ก็ทำได้ลำบากนะครับนะแต่ว่าถ้าดูจากสถิตินะครับวันนี้ผมเอาสถิติมาด้วยนะครับนะจะเห็นได้ว่าในช่วงปลายปีนะครับในช่วงปลายปีในช่วงปลายปี64นะครับนะเราก็เริ่มมีการขยับขึ้นนะครับนะจากเดิมใน63เนี่ยเรามีการดำเนินคดีค้ามนุษย์เนี่ยจำนวนทั้งหมด133คดีนะครับนะขยับขึ้นมาเป็นในช่วงปลายปีเนี่ยเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็น180คดีแล้วนะครับนะในปี64นะครับนะเพราะนั้นในส่วนนี้เราก็มีความก้าวหน้าขึ้นในเรื่องของการดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์นะครับนะหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดเบาบางลงนะครับค่ะเอ๊ะแล้วคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดคะทำไมทางทิปรีพอร์ตเขาถึง
ถึงมองว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีความใส่ใจกับเรื่องของการทำคดีมากพอทั้งคดีลดลงการดำเนินคดีลดลงการพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับคนที่ทำความผิดเรื่องคดีค้ามนุษย์ก็ลดลงด้วยค่ะคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะคือส่วนนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของการทำงานแล้วก็ความรวดเร็วนะครับในเรื่องของคดีด้วยนะครับเช่นในเรื่องของการสั่งคดีในชั้นคือกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยก่อนหน้าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ก่อนหน้าผมมารับคดีมารับการดำเนินการแต่ว่าเท่าที่ผมดูนะครับนะในการทำงานเนี่ยในกระบวนการยุติธรรมทั้งแท่งเนี่ยจะต้องทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันเช่นในส่วนพนักงานสวนเมื่อมีการสั่งคดีแล้วนะครับอัยการก็จะต้องสั่งคดีให้เร็วนะในส่วนของศาลก็ต้องพิจารณาคดีให้เร็วด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเรื่องของการบูรณาการร่วมกันทั้งหมดนะผมยกตัวอย่างเช่นในปีที่แล้วนะครับนะมีการสั่งไม่ฟ้องในคดีความผิดฐานค้ามนุษย์อยู่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะเกิดจากอันนี้ต้องยอมรับก่อนว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผู้บัญชาในส่วนของสำนักงานมวลชาติเนี่ยอาจจะพยายามเร่งรัดคดีในส่วนคดีต่างๆให้เป็นคดีความผิดฐานค้ามนุษย์นะครับแล้วก็ไปเอาคดีในเรื่องของการนำพาคนต่างด้าวคดีลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการนำพาบุคคลต่างด้าวเนี่ยมารวมกับคดีความผิดฐานค้ามนุษย์นะครับซึ่งความจริงแล้วในคดีเหล่านี้เนี่ยในส่วนของการดำเนินการเนี่ยอาจจะยังไม่ไปถึงการค้ามนุษย์นะครับเป็นเฉพาะในส่วนของการนำพาบุคคลลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเป็นการนำพาบุคคลต่างด้าวเนี่ยเข้ามาโดยผิดกฎหมายนะครับนะเพราะนั้นผมก็ต้องเรียกว่าในส่วนวันนี้ในส่วนของการดำเนินการทั้งหมดนะครับนะเมื่อผมมารับช่วงต่อแล้วเนี่ยนะครับนะผมก็ต้องเรียกว่าในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อผมรับห่วงในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับนะฮะเราก็มีการเร่งรัดการดำเนินการนะครับนะจะเห็นได้ชัดเจนว่าในเรื่องของการสืบสวนคดีค้ามนุษย์นะครับนะฮะเราดำเนินการในห่วงเดือนตุลาถึงธันวาเนี่ยเรามีการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์เนี่ยนะครับนะจากกัมพูชาเนี่ยเข้ามาประเทศไทยโดยอาศัยความร่วมมือผ่านแดนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเรามีการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ทั้งหมดเนี่ย540กว่ารายนะครับแล้วก็เป็นคดีความผิดฐานค้ามนุษย์เนี่ยในห่วง2เดือนเองนะครับ180กว่าคดีนะครับนะเทียบในปี63เนี่ยนะครับ133คดีแต่ว่าเราดำเนินการเนี่ยในห่วงตุลาถึงธันวาเนี่ย2เดือนเองเนี่ย180กว่าคดีนะครับมีการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์เนี่ยทั้งหมด540กว่ารายนะครับค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนดูไบเช่นเดียวกันนะครับนะผมเองก็ประสานบูรณาการแล้วก็นำเจ้าที่ในส่วนของตำรวจไปนะครับประสานกับทางการดูไบเนี่ยเราช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์มาทั้งหมดนะครับนะมีทั้งหมดมี8รายด้วยกันแล้วก็จับกลุ่มในส่วนของนายหน้าเอเย่นนะครับที่เป็นคนไทยที่อยู่ในดูไบด้วยนะครับนะที่อาศัยการหลอกลวงคนไทยผ่านแดนจากประเทศไทยข้ามไปดูไบนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งรอยต่อกัมพูชากับสระแก้วนะครับนะวันนี้เราก็มีการจับกลุ่มในส่วนของเจ้าที่รัฐนะครับก็คือสมาชิกสภาเทศบาลนะครับที่เป็นเจ้าที่รัฐนะครับแล้วก็ในส่วนของข้าราชการทั้งในส่วนของทหารตำรวจนะครับวันนี้ผมก็มองว่าหลังจากการรับหน้าที่ของผมนะครับนะผมก็มองว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยจะพยายามดำเนินการอย่างจริงจังเข้มงวดนะครับแต่ว่าผมก็มีข้อสังเกตนิดนึงนะครับว่าผมก็จะเรียนต่อไปเลยนะครับว่าคือผมเนี่ยรับหน้าที่อีกส่วนหนึ่งก็คือตามที่ท่านรองนายกประวิตรมอบหมายนะครับนะก็คือการเป็นประธานอนุในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำประมงโดยผิดกฎหมายนะครับนะวันนี้ในเรื่องของการทำประมงโดยผิดกฎหมายนะครับก็จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องการบังคับใช้แรงงานและก็การค้ามนุษย์อันนี้เป็นส่วนสัมพันธ์กันเลยชัดเจนข้อมูลที่ผมตรวจสอบพบนะครับจะสังเกตได้ว่าในห่วงปี63ปี64ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีลูกเรือที่สูญหายไปนะครับที่บอกว่าลูกเรือตกน้ำนะครับนะปี63 64รวมมาแล้วเนี่ย230คนปี63เนี่ย121คนปี64 109คนนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับนะเพราะถ้าหากว่ายังปล่อยอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะครับผมก็มองว่าปีต่อไปก็ต้องเป็นร้อยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมก็จะเอาเข้ามาดำเนินการทั้งหมดในปีนี้นะครับว่าลูกเรือเนี่ย
ที่เวลาเรือเข้ามาแล้วแจ้งแบบนะครับเป็นสถิติรวมทั้งปีเนี่ยเช่นปี63 121คนปี64 109คนนะครับเป็นไม่ได้ยังไงนะครับนะแล้วอีกส่วนนึงนะครับในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นเกี่ยวพันกับความผิดฐานค้ามนุษย์ทั้งสิ้นนะครับอันนี้สำคัญนะครับนะที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบว่าลูกเรือเหล่านี้เนี่ยตกน้ำจริงหรือไม่สูญหายไปยังไงนะครับเพราะเรื่องนี้ไม่มีการตรวจสอบเลยนะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็ได้สั่งให้มีการตรวจสอบเรือที่ปิดระบบ VMS ระบบ VMS เนี่ยก็คือระบบติดตามตัวเรือนะครับปกติเนี่ยตามกฎหมายของประมงเนี่ยครับนะจะต้องเปิดเรือที่ออกหาปลาทุกลำจะต้องเปิดระบบติดตามนะครับเขาเรียกว่า VMS นะครับแต่ตรวจสอบแล้วผมตรวจสอบนะครับว่าเรือที่ปิด VMS เนี่ยมีทั้งหมด620ลำนะวันนี้นะครับนะแต่ว่ามีเรือบางส่วนนะครับนะที่ปิดสัญญาณแล้วยังออกไปทำประมงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรือที่ปิดสัญญาณแล้วออกไปทำประมงอยู่แน่นอนเรือเหล่านี้เนี่ยเมื่อปิดสัญญาณแล้วลักลอบไปจับปลาแสดงว่าก็ต้องใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายนะครับนะก็ต้องนำแรงงานที่ไม่ถูกต้องออกไปแล้วอาจจะมีการขนถ่ายแรงงานในการทะเลนะครับเหล่านี้เป็นเรื่องการบังคับใช้แรงงานส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับนอกจากว่าเราเองเนี่ยมีการดำเนินการเรื่องค้ามนุษย์ในการช่วยคนไทยกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับนะโดยอาศัยความร่วมมือผ่านแดนที่ชัดเจนนะครับนะในเรื่องของการดำเนินคดีกับนักค้ามนุษย์ทางภาคประมงนักค้ามนุษย์ทางแรงงานเนี่ยปีนี้ผมจะดำเนินการให้เข้มข้นขึ้นนะครับนะรวมถึงสำคัญคือการพิสูจน์เหยื่อค้ามนุษย์ด้านแรงงานนะครับปีนี้ผมก็จะพิสูจน์เหยื่อค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเชิงรุกให้มากขึ้นนะครับนะเพราะนั้นผมก็มองว่าในสถานการณ์จากตัวเลขนะครับนะที่เมื่อสักครู่บอกว่าตัวเลข1ปีลดลงนะครับนะแต่ว่าเมื่อผมมารับงานเนี่ยตั้งแต่ตุลาที่ผ่านมาเราใช้เวลา3เดือนนะครับจนถึงธันวาเนี่ยใช้ติ3เดือนเนี่ยเรา180คดีเนี่ยมากกว่า1ปีของ63นะครับนะเพราะนั้นผมก็มองว่าสัดส่วนเหล่านี้ก็ทำให้น่าจะทำให้ทิปรีพอร์ตหรือการรายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์เนี่ยเรามีผลในฐานะที่บวกขึ้นนะครับนะผมก็มองว่าซึ่งแน่นอนว่าตัวเลขตรงนี้ก็จะถูกรายงานไปในการพิจารณาของทริปรีพอร์ตในปีนี้ด้วยนะคะเขาจะได้เห็นความพยายามของเราทีนี้กลับมาที่ท่านปลัดนะคะว่าเอาละในระหว่างขั้นตอนกระบวนการของการทำคดีอย่างที่ท่านปลัดให้ข้อมูลเมื่อสักครู่วันนี้ว่ากระทรวงพม.เนี่ยก็จะมีเชลเตอร์ในการที่จะดูแลผู้เสียหายซึ่งก็จะเป็นทั้งผู้ที่เป็นผู้เสียหายด้วยแล้วก็จะเป็นพยานสำคัญในการดำเนินคดีกับต้นตอของปัญหานี้ด้วยนะคะนักค้ามนุษย์ด้วยเนี่ยในทิปรีพอร์ตเนี่ยพูดถึงงานตรงส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันที่บอกว่าเอ๊ะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการขาดเสรีภาพไม่ได้มีการให้บริการที่ดีเพียงพอจำกัดการเดินทางจำกัดการสื่อสารเหมือนกับว่ายังดูแลผู้เสียหายยังไม่ดีพอได้รับเสียงสะท้อนมาตรงนี้ท่านจะชี้แจงหรือว่าจะมีการปรับปรุงในปี65ยังไงบ้างคะก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยก็มีตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะคะในเรื่องของจำนวนของเชลเตอร์ไม่เพียงพอนะคะซึ่งปีก่อนๆนี้เนี่ยเรารับโรฮิงญาด้วย มันเลยทำให้เชลเตอร์เราค่อนข้างแน่นนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยก็คือเขาให้มีเชลเตอร์ของภาคเอกชนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถเลือกได้ว่าเขาจะอยู่เชลเตอร์ของภาคราชการคือหรือพม.เนี่ยหรือว่าจะอยู่ของภาคเอกชนเขาสามารถเลือกได้ค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือถ้าอายุเกิน18ปีเนี่ยผู้เสียหายเองก็เป็นคนไทยเขาก็กลับไปอยู่ที่บ้านได้ไม่จำเป็นต้องมาอยู่ในเชลเตอร์นั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะคะว่าจะชี้แจงว่าเราก็พยายามตอนนี้เราเปิดเชลเตอร์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็พยายามให้ภาคเอกชนเข้ามาเพื่อรองรับนะคะให้เพียงพอกับผู้เสียหายนะคะที่เกิดขึ้นอันที่สองเรื่องของการจำกัดนะคะจริงๆจะบอกว่าจำกัดในช่วงภาวะปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสถานการณ์โควิดด้วยพอมีสถานการณ์โควิดเนี่ยเรามีการจำกัดจริงก็คือการเข้าออกไม่ใช่เฉพาะผู้เสียหายแม้แต่ข้าราชการเราเองก็จำกัดนะคะคนที่อยู่ในเชลเตอร์เนี่ยก็ต้องอยู่
เป็นเดือนสลับกันนะคะคนหนึ่งอยู่เดือนหนึ่งอีกคนก็กลับอยู่บ้านนะคะทำงานที่บ้านเดือนหนึ่งแล้วก็สลับกันคนละเดือนเพื่อป้องกันการติดโควิดนะคะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นการที่เขาไม่สามารถออกไปทำงานข้างนอกก็เกิดจากสถานประกอบการหรือบริษัทที่เคยรับเข้าทำงานเนี่ยเขาปิดด้วยจึงทำให้เหมือนกับถูกจำกัดในเรื่องของการเดินทางในการที่จะออกไปทำงานข้างนอกอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เขาว่าประเทศไทยนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์นะคะก็ต้องแจ้งให้ทราบนะคะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ปิดการใช้โทรศัพท์แต่ที่ผ่านมาคือเราใช้เป็นแฮปปี้เชลเตอร์ก็คือให้เขาสามารถโทรกลับบ้านได้คุยกับญาติได้เพราะว่าระหว่างที่อยู่เนี่ยอาจจะเครียดนะคะไม่รู้โดยเฉพาะคนต่างชาตินะคะเขาอาจจะได้โทรกลับประเทศเขาได้ทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าการที่เขาเป็นพยานเพื่อจะเอาผิดกับเอเย่นอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาถือโทรศัพท์ไว้กับตัวเนี่ยเรากลัวว่าเอเย่นเองเนี่ยอาจจะใช้เป็นหนทางในการติดต่อเขาแล้วก็ไม่ให้บอกความจริงข่มขู่นะคะจะทำให้เขาไม่กล้าพูดความจริงว่าใครเป็นเอเย่นที่ชักนำเขามา มันก็จะมีผลเสียต่อคดีแต่เราก็ให้โอกาสว่าถึงแม้ว่าโทรศัพท์ไม่ติดตัวเขาขอได้ตลอดเวลาจะใช้เมื่อไหร่แต่ว่าเหมือนเราต้องรู้ว่าเขาโทรไปไหนถ้าเขาโทรกลับบ้านก็โอเคก็โทรนะคะแต่ว่าเรากังวลประเด็นเดียวเรื่องคดีของเขานะคะนั่นคือส่วนหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้ใหเขาใช้โทรศัพท์ได้ตลอดเวลา อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าจะมีคนที่มาเยี่ยมะนะคะซึ่งเขาก็อยากแบบเข้ามาเยี่ยมพบปะพูดคุยซึ่งเราให้เขาขออนุญาตก่อนเพราะหนึ่งอย่างที่บอกมันมีสถานการณ์โควิด2ถ้าเกิดผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเกิดเป็นนกต่อของทางเอเย่นมันจะเกิดปัญหากับเราทันทีคือมันก็มีความละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนในแง่ของคดีด้วยบางทีอาจจะแบบชักนำหรือตกลงกันแล้วพาหลบหนีซึ่งเราก็เจอเยอะนะคะมีการหลบหนีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคนดูแลก็ดูแลยากนะคะเพราะว่าต้องคำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่ให้เขามีความสุขแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องคดีด้วยแต่เขาก็ทางรีพอร์ตก็จะมองว่าเราไม่ให้อิสระไม่ให้อิสระเสรีภาพใช่แต่ว่าปีนี้เราก็พยายามปรับค่ะที่จะให้เขามีอิสระนะคะค่ะท่านผู้ช่วยคะค่ะท่านผู้ช่วยคะครับครับผมงั้นขออนุญาตถามอีกประเด็นนึงค่ะกลับมาที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าประเด็นสำคัญในแง่ของการดำเนินคดีเนี่ยเขาพูดถึงว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยมันก็เลยเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เขาก็มองเห็นปัญหาตรงนี้ว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยสมรู้ร่วมคิดและดูเหมือนว่าเราก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังกับการดำเนินทางคดีกับเจ้าหน้าที่ตรงนี้เดี๋ยวนะที่ท่านเข้ามาดูแลตรงนี้แล้วเนี่ยท่านจะให้คำยืนยันได้ยังไงว่าจะมีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อะค่ะครับก็กลับเรียนนะครับว่าตั้งแต่ที่ผมมารับหน้าที่นะครับเมื่อสักครู่ที่กลับนี้ไปแล้วตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับนะวันนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเราได้มีการจับกลุ่มไปหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทหารตำรวจแล้วก็ในส่วนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับนะที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับนะแล้วก็ยังมีอีกหลายส่วนนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องวันนี้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยผมก็ได้สั่งการไปยังทุกตำรวจภูธรภาคแล้วนะฮะว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งส่วนสำคัญนะครับในปีนี้เนี่ยในเรื่องของการจับกลุ่มกระบวนการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอเย่นนะฮะนอกจากเราจับกลุ่มคนที่เปิดเฟซบุ๊กเหมือนที่ท่านประหลัดได้บอกนะครับว่าวันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกลนะครับส่วนใหญ่การหลอกลวงก็จะใช้ Facebook ออนไลน์นะครับนะเพราะนั้นวันนี้เราสืบสวนจับกลุ่มเจ้าของ Facebook คนที่เปิด Facebook ด้วยนะครับนอกจากคนหลอกลวงนำพาแล้ววันนี้รูปแบบเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนหลอกลวง1คนเนี่ยสามารถหลอกลวงคนไทยหรือเหยื่อเนี่ยได้แค่คน2คนเองนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเขาใช้ Facebook เนี่ยวันนึงหลอกได้เป็น100นะครับนะเพราะนั้นวันนี้การทำงานของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยจะต้องปรับการทำงานให้เร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นวันนี้ในส่วนของรูปแบบกระบวนการเนี่ยนะครับนะผมดำเนินคดีหมดทั้งเจ้าของ Facebook คนเปิด Facebook แล้วก็คนนำพาแล้วก็รวมทั้งผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยเราเอาเข้ามาดำเนินคดีความผิดในส่วนของความผิดฐานฟอกเงินด้วยนะครับแล้วก็จะยึดทรัพย์ในส่วนของการยึดทรัพย์ทั้งหมดนะครับเมื่อยึดทรัพย์แล้วเนี่ยในส่วนทรัพย์ก็จะตกเป็นของแผ่นดินนะครับ
ถ้าทรัพย์อันไหนนะครับนะที่เรานำเข้าสู่การพิสูจน์ได้แล้วนะเราก็จะนำทรัพย์นั้นมาเฉลี่ยทรัพย์คืนให้กับผู้เสียหายอีกส่วนหนึ่งนะนอกจากเงินที่ได้รับจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วนะครับนะเพราะนั้นมาตรการก็จะดำเนินการในลักษณะเช่นนี้นะครับเจ้าหน้าที่มีเพียงพอใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่าตอนนี้รูปแบบเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นแบบออนไลน์มากขึ้นเจ้าหน้าที่มีเพียงพอในการที่จะไปตรวจจับในสื่อสังคมออนไลน์ใช่ไหมคะครับเรามีเจ้าที่ที่ตรวจสอบเรามีชุดทำงานอยู่แล้วครับซึ่งวันนี้เรามีเครื่องมือพิเศษนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เรามีเครื่องมือพิเศษเครื่องมือที่ในการตรวจจับแล้วก็เครื่องมือในการที่จะขยายในส่วนของเรื่องโทรศัพท์เรื่องตัวเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องของการตรวจสอบบุคคลต่างๆวันนี้เราสามารถตรวจสอบได้โดยรวดเร็วนะครับนะผมยกตัวอย่างเช่นกรณีดูไบนะครับนะเมื่อเราเข้าไปช่วยเหลือเหยื่อจากดูไบออกมาแล้วนะครับนะมาถึง9รายนะครับเราก็สามารถจับกลุ่มเจ้าของ Facebook ได้นะครับแล้วก็ขยายผลต่อไปถึงคนที่หลอกลวงแล้วก็นำพาจากที่ศาลมาแล้วก็มาถึงกรุงเทพนะครับแล้วก็รวมถึงจับกลุ่มเอเย่นใหญ่คนไทยนะที่อยู่ในต่างแดนที่อยู่ในดูไบได้อีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะนั้นวันนี้ในเรื่องของการพิสูจน์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เรามีค่อนข้างจะพร้อมนะครับนะฮะค่ะสุดท้ายค่ะท่านผู้ช่วยคะจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนคะในกรณีของท่านตกเป็นผู้เสียหายด้วยหรืออาจจะท่านไปพบเห็นว่าจะแจ้งเบาะแสได้ที่ไหนยังไงคะครับฝากกราบเรียนนะครับว่าในเรื่องของการทำงานนะครับวันนี้เนี่ยเมื่อท่านรับแจ้งข้อมูลทาง Facebook ออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญคือการทำงานที่ได้เงินมากมายเนี่ยครับนะผมต้องเรียกว่าวันนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับนะที่บอกว่าไปทำงานต่างแดนได้เงิน 50,000 วันนี้ผมต้องเรียกว่าไม่มีอยู่จริงนะครับนะเพราะนั้นก่อนจะไปนะครับขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลจากกระทรวงแรงงานจากจัดหางานจังหวัดก่อนนะก่อนที่ท่านจะเดินทางไปนะครับนะเพราะไม่งั้นท่านไปแล้วเนี่ยท่านจะถูกกักขังทำร้ายร่างกายนะครับยึดพาสปอร์ตแล้วท่านเหมือนกับจะตกนรกทั้งเป็นนะครับนะครับเพราะนั้นผมก็ต้องฝากเรียนว่าหรืออีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้หมายเลขสายด่วนมีเยอะนะครับผมเข้าใจนะครับแต่ว่าในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็จะมีออนไลน์มีออฟมีออนไลน์นะครับนะมีรับแจ้งทางออนไลน์ก็คือศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวและภาพประมงนะครับนะก็ใช้ชื่อย่อว่าเวลาท่านเข้าออนไลน์ก็จะใช้ว่าสพ.ดส.ตรอจุดนะครับนะท่านสามารถเข้าทางLINE Official ได้เลยนะครับแล้วผมก็จะกำลังพัฒนาแอปอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อจะให้ประชาชนเข้าถึงง่ายๆหน่อยนะครับครับผมมากครับเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะเรากลับมาคุยกันต่อช่วงสุดท้าย3นาทีสุดท้ายกับท่านปลัดค่ะเดี๋ยวเขาจะมีการทำรายงานของปี65เมื่อไหร่ยังไงคะท่านจริงๆเราทำรายงานแล้วนะคะก็ตอนนี้เราเสนอท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชาไปเราจะต้องรายงานภายในเดือนมกราคมนี้แล้วหลังจากนั้นอีกเราก็สามารถรายงานเพิ่มเติมได้อีกช่วงหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกว่าปีนี้เรามีประเด็นสำคัญเช่นเราแก้กฎหมายมาตรา29เรื่องของการคัดแยกผู้เสียหายเนี่ยให้มีเวลาระยะเวลายาวขึ้นแล้วก็เราจัดอบรมทีมนะคะเป็นพี่เลี้ยงในการคัดแยกผู้เสียหายซึ่งเขามองว่าเราคัดแยกไม่ถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเราเปิดศูนย์คัดแยกที่ดอนเมืองค่ะนะคะซึ่งท่านรองประวิตรนะคะท่านให้ความสำคัญมากในเรื่องนี้นะคะก็ใช้เงินของรัฐในการที่จะเปิดศูนย์ตัวนี้เพื่อจะได้การคัดแยกอย่างมีมาตรฐานมากที่สุดแล้วก็ที่สุดก็คือจริงๆเรามีสายด่วน1300ที่ท่านสามารถโทรติดต่อแจ้งเหตุได้รวมทั้งเรามี Protect You ท่านไปต่างประเทศเมื่อไหร่ท่านโหลดแอป Protect You แอปตัวนี้สามารถแจ้งพื้นที่ที่ท่านประสบเหตุได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเราสามารถให้ตำรวจในต่างประเทศเข้าไปช่วยเหลือท่านได้ค่ะค่ะดูแล้วแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเต็มที่มากๆนะคะในการที่จะทำให้เราสามารถจะขึ้นมาเป็นเทียร์2และจะไปถึงเทียร์1ให้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านพัชรีอารยกุลนะคะปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของเคลียร์คัทชัดเจนแล้วเจอกันใหม่ค่ะดิฉันกับท่านปลัดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ